รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยเที่ยวทั่วไทยบายโตโยต้าสนับสนุนโดยนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวลำพูนกันต่อเราเริ่มต้นด้วยพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองภายในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้สถานที่แรกที่ติ๊กพาคุณผู้ชมและคณะของเราเดินทางมาเยือนภายในจังหวัดลำพูนก็คือเขื่อนเจ้าราชสัมพันธวงศ์แห่งนี้ละค่ะและคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าที่จังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดเลยนะคะมีอายุยาวนานถึง 1,300 ปีถือว่าเป็นราชธานีแรกทางเหนือเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเมืองลำพูนในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ภายในมีการจัดแสดงและรวบรวมภาพถ่ายของใช้ของผู้คนในจังหวัดลำพูนในอดีตรวมไปถึงโรงภาพยนตร์เก่าของจังหวัดลำพูนที่ใช้ชื่อว่าหริพุนชัยรามาและมีการจำลองห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในอดีตอีกด้วยค่ะจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนเราออกเดินทางกันต่อสู่จุดหมายต่อไปณวัดจามเทวีสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่ติ๊กอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยวัดจามเทวีแห่งนี้เป็นวัดที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่งดงามอันประกอบไปด้วยพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดียที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างละโวทุกด้านนั้นจะมีพระพุทธรูปปางประทานพรศิลปกรรมสมัยลพบุรีประทับยืนอยู่ที่ซุ้มทั้ง4ด้านด้านละ15องค์ค่ะสำหรับสถานที่สุดท้ายที่อยากให้คุณผู้ชมได้หาโอกาสมาเยือนก็คือคุ้มเจ้ายอดเรือนไทยไม้สักหลังเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470โดยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายสร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ชายาเจ้ายอดเรือนชายาองค์สุดท้ายถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ของจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูนซึ่งได้มีการบูรณะซ่อมแซมและรักษาสภาพโครงบ้านเก่ารวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวของเจ้าผู้ครองนครไว้ด้วยค่ะThank you.
สัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้ในรายการผจญภัยไร้พรมแดนทุกวันเสาร์เวลา 16:05 น.ทางททบ5และคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมการผจญภัยของติ๊กแนะนำติชมรายการพร้อมทั้งอัปเดตความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook Fanpage ผจญภัยไร้พรมแดนและยังรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ช่องผจญภัยไร้พรมแดนเหมือนเดิมค่ะ